สวัสดีครับผมนายรัฐศักดิ์สมศาตรานนท์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของทางทิปิลิงก์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนของ Wireless USB Adapter นะครับผมว่าตอน Install Driver แล้วก็ทำในส่วนของโหมด AP Soft นะครับเพื่อที่จะแชร์ Wi-Fi รับสัญญาณมาแล้วแชร์ Wi-Fi ต่อนั้นเซตกันแบบไหนนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะนำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นTL-WA725N นะครับสำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับผมหากท่านไหนนะครับซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับผมจะได้แผ่นไดเวอร์แถมมากับตัวอุปกรณ์1แผ่นนะครับจะเป็นแผ่นเล็กๆนะครับให้นำใส่ในส่วนของช่อง CD-ROM นะครับเพื่อที่จะทำการ install driver และ utility ของอุปกรณ์นะฮะเสร็จแล้วในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับจะเป็น USB ขนาดเล็กๆนะครับผมให้นำ USB เนี่ยเสียบเข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเซตอัพกันนะครับหลังจากที่ใส่แผ่นเข้าไปนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งให้เราเลือกในส่วนของ Open Folder หรือว่าให้ Auto Run ก็ให้คลิกเลือกที่ Auto Run นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของรุ่นที่เราต้องการจะลงไดเวอร์นะครับก็ให้คลิกเลือก Install Driver and Utility นะครับเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งให้เราคลิกที่โอเคนะครับตรงนี้จะเป็นการเลือก language หรือ install เป็นภาษานะครับก็ให้เลือกที่ภาษาอังกฤษเสร็จแล้วกดโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นการinstall ในส่วนของ utility และ driver นะครับเสร็จแล้วก็คลิก next นะครับจะมี pop up เด้งถามว่าให้เราลง install ในส่วนของ network ไหมก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็ next ครับเสร็จแล้วก็ install นะครับนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับต้องรอสักครู่หนึ่งนะฮะอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีนะฮะในระหว่างที่เรารอนี้นะครับให้สังเกตที่ตัว USB adapter นะครับผมที่เราเสียบในส่วนของพอร์ต USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้วเนี่ยมีไฟติดไหมนะครับไฟจะติดเป็นสีน้ำเงินนะครับให้สังเกตดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับถ้าหากมีไฟติดหรือว่ามีสเตตัสแสดงในส่วนของฟ้องฟาวนิวฮาร์ดแวร์นะครับก็ให้แคนเซิลไปก่อนนะครับรอจนกว่าการอินสตอลในส่วนของยูทิลิตี้และไดเวอร์ในส่วนของโปรแกรมนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คลิกที่ finish นะครับจะปรากฏหน้าต่างนะครับผมเป็นยูทิลิตี้ของตัวWireless USB Adapter นะครับตรงนี้นะครับผมใช้งานกับ Windows 7นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับว่าหลังจากที่เรา install ในส่วนของซอฟต์แวร์ไปแล้วเนี่ยเราจะมาใช้งานในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เรา install ไปยังไงนะฮะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวให้เสียบUSB Adapter นะครับรุ่น TLWN725N เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่เน็ตเวิร์กนะครับเลือกสัญญาณที่จะทำการคอนเน็กเมื่อเราเลือกคอนเน็กเนี่ยจะติดรหัสนะครับก็ให้ใส่ Security ที่ต้นทางตั้งไว้นะครับตรงนี้ต้องใส่ให้ตรงด้วยนะครับถ้าไม่ตรงจะไม่สามารถคอนเน็กได้นะฮะหลังจากที่ใส่ Security Key เสร็จแล้วก็กดโอเคครับทีนี้ตัว Wireless USB เนี่ยก็จะทำการเชื่อมต่อกับwireless ต้นทางนะครับขึ้น connected แล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลิก close นะครับได้รับเบอร์ IP เรียบร้อยนะครับเรทในส่วนของ speed ของ wireless ก็ได้150เมกเต็มนะครับเดี๋ยวลองทดสอบเข้าอินเทอร์เน็ตดูนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะฮะนี่ครับรูปร่างหน้าตาของ Wireless USB Adapter นะครับ
เป็นตัวสีดำเล็กๆนะครับเสร็จแล้วนะครับผมในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็การเซตอัพเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ที่เป็น Wireless USB Adapter รุ่น TLWN725N นะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะยกตัวอย่างการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานในโหมด AP Soft นะครับหรือ Soft AP นะครับผมตรงนี้นะครับให้ไปที่เมนู Advanced นะครับเสร็จแล้วตรง Soft AP Mode เนี่ยให้คลิก On นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับถัดจากนั้นเนี่ยจะมีแท็บSoft AP เด้งขึ้นมาอยู่ฝั่งขวามือด้านบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งชื่อในส่วนของชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการจะกระจายออกจากตัว USB ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งรหัสได้นะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเสร็จแล้วก็กด Apply เดี๋ยวมาดูที่สเตตัสกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการแชร์ไฟล์ในส่วนของ AP Soft นะครับหรือ Soft AP ทีนี้เดี๋ยวผมมาดูตัวอย่างกับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงนะครับเจอสัญญาณ AP Soft แล้วนะครับตรงนี้ฮะเราตั้งชื่อว่า Soft AP นะครับเลือก Connect แล้วก็ใส่ Security เข้าไปนะฮะ Connect ได้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงนะครับคนละเครื่องกับเครื่องที่ลงไดเวอร์ไว้นะฮะเจอชื่อสัญญาณนะครับเป็น Wi-Fi ชื่อหนึ่งเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวเล็กๆชิ้นนี้นะฮะเดี๋ยวลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าจะเข้าอินเทอร์เน็ตได้ไหมเข้าอินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมซึ่งสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi มาแล้วกระจายต่อเป็นอีกชื่อหนึ่งได้นะครับซึ่งลักษณะการทำหรือว่าการตั้งค่าในลักษณะนี้นะครับผมใช้ได้เฉพาะกับซอฟต์แวร์ที่เราอินสตอลจากแผ่นไดรเวอร์เท่านั้นนะครับหรือจะไปหาโหลดจากเว็บไซต์ TP-Link ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับต้องใช้ให้ตรงกับรุ่นนะครับผมแล้วก็ที่เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมเป็น TLWN725N นะครับก็คือเป็นในส่วนของซีรีส์7นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เป็น TLWN721ND หรือว่าจะเป็น TLWN723ND นะครับหรือว่าจะเป็น TL-WN722ND ก็สามารถใช้การตั้งค่าลักษณะนี้ได้เช่นกันนะครับเทสสปีดดูนะครับอินเทอร์เน็ตของผมนะครับลิงก์ได้เนี่ยประมาณ3เมกนะครับหลังจากที่แชร์มาแล้วนะครับจะเหลือประมาณกี่เมกนะฮะนะครับผมก็แชร์มาได้ประมาณ1เมกนะครับผมตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าแล้วก็แชร์ในส่วนของSoft AP นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานในส่วนของ WPS นะครับตรง WPS เนี่ยอุปกรณ์ต้องมีปุ่ม WPS ด้วยนะครับเพื่อที่จะตั้งค่าแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับตรงนี้ผมจะเลือกใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็น Enter Pinนะครับผมจากตัว Access Point ซึ่งพินตรงนี้นะครับเราจะได้มาจากไหนนะครับพินตรงนี้เราต้องได้มาจากตัวอุปกรณ์ต้นทางนะครับซึ่งเราต้องทราบด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ต้นทางเนี่ยมีพินในส่วนของ WPS เนี่ยคืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพตัวอย่างนะฮะตรงนี้นะครับให้กดปุ่ม WPS ก่อนนะครับที่ตัวอุปกรณ์ต้นทางนะครับจะมีปุ่ม WPS ก็ให้กดจนกว่าไฟด้านหน้าอุปกรณ์นะครับที่เป็นลูกกุญแจจะติดค้างนะฮะหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับผมให้พลิกดูใต้อุปกรณ์นะครับจะมีบาร์โค้ดอยู่ด้านล่างนะครับที่เขียนว่าพินนะครับให้เอาข้อความตรงนั้นนะครับหรือว่าตัวเลขที่เป็นพินเนี่ยมาใส่ในส่วนของ utility ของตัว TLWN725N นะครับหลังจากนั้นก็คลิก Connect ครับก็จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ขออภัยครับก็จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อีกทางหนึ่งเช่นกันครับซึ่งสะดวกและก็ง่ายดายนะฮะสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นซีรีส์นะครับรุ่นอื่นนะฮะจะมีปุ่มกดนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาใส่รหัสซึ่งจะง่ายกว่าตรงนี้เยอะนะฮะต
รงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของไฟที่เป็น WPS นะครับหากไฟตรงนี้ติดนะครับก็จะสามารถในใช้งานในฟังก์ชันนี้ได้นะฮะสุดท้ายนี้นะครับหากท่านไหนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่เข้าใจนะครับการติดตั้งหรือว่าการเซตอัพต่างๆนะครับสามารถสอบถามฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงของเราได้นะครับที่เบอร์024190555นะครับหรือจะตั้งคำถามนะครับไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าใน Facebook TP Link Thailand นะครับผมเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้ท่านทุกคำถามเลยนะครับส่วนเบอร์ตรงนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่0863294695นะครับผมนายรัฐศักดิ์สุภศาตรานนท์นะครับขอจบการบรรยายการติดตั้งในส่วนของ Wireless USB Adapter ในรุ่น TLKWN725N ไว้เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ